โอเคถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณคงจะรู้ว่าฉันนั้น move on จากเกมไอเดนเป็นวงกลมค่ะทุกคนแล้วฉันก็กำลังเล่นอยู่แล้วก็เปิดจดหมายรอบนี้เล่นเป็นทนายปกติคนอื่นจะเห็นฉันไม่เล่นทนายกันแต่ฉันที่รอบนี้มาเล่นเพราะว่าอันนี้เล่นบนโน้ตบุ๊กครั้งแรกเล่นบนคอมครั้งแรกไงมันเล่นเล่นไม่ค่อยถนัดก็เลยเอาตัวที่ไม่ใช่สายจุกไปเอาแต่ตัวสายปั่นไปอย่างเดียวตอนนี้ฉันกำลังปั่นไฟอยู่ใช่แล้วตอนเมื่อกี้ฉันเปิดไอ้นี่แผนที่ให้เพื่อนดูว่ามีตัวอะไรมาแล้วปรากฏว่ามันคืออันเดดแล้วจังหวะนี้ฉันก็แบบว่าบอกว่าใช่นั่นแหละค่ะเราบอกอย่างนั้นเลยมันไม่ได้จับนั่งเก้าอี้อันเดดมันจะปล่อยเราแห้งตายค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันเอานั่งนานมามันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้จับกูขึ้นเก้าอี้ยังไงล่ะแล้วตอนนี้ฉันกำลังวิ่งไปปั่นไฟค่ะวิ่งไปวิ่งเรื่อยๆมันวิ่งไปเรื่อยๆตรงนั้นมีเครื่องปั่นไฟคือฉันพยายามที่จะปั่นให้มันอยู่ไกลจากอันเดดให้มากที่สุดค่ะทุกคนแต่ว่าคือเครื่องปั่นส่วนมากที่เห็นในแมปตอนเนี้ยคืออันเดดมันอยู่แถวเครื่องปั่นตลอดเลยค่ะเหมือนอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยมันคุมโซนหรือเปล่าแบบคุมโซนไม่ให้ผู้เล่นปั่นไฟอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งแล้วก็ปั่นไฟอ๋อใช่แล้วก็ฉันอ่ะก็เล่นแบบเล่นกับเพื่อนด้วยตอนนี้ฉันเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วแบบว่าคือเพื่อนอ่ะเพื่อนฉันอ่ะเขาเล่นเป็นไอ้นี่อ่ะเขาเล่นเป็นบุรุษไปรษณีย์ใช่บุรุษไปรษณีย์ฉันลืมฉันไม่ได้เล่นไอเดนมาหนึ่งประมาณ1ปีอ่ะแต่ฉันลืมกับทุกอย่างเลยแบบจะไม่ลืมก็ชื่อตัวละครบางตัวส่วนแบบว่าพอตัวละครมาใหม่ฉันก็ต้องไปนั่งศึกษาว่ามันมีสกิลอะไรบ้างฉันแทบไม่รู้อะไรเลยต้องไปศึกษามาแบบคือจากเมื่อก่อนที่แบบว่าเล่นพอได้แต่ว่าไม่ได้เก่งมากแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นกากงงง่อยเลยแล้วฉันก็แบบลืมว่าอันเดดอ่ะมันคือยังไงอ่ะคืออันเดดอ่ะเวลาเราตีใช่ไหมเราเอาไอ้นี่มาเปิร์กแบบลุกเองมาใช่ไหมเราสามารถลุกได้แค่ครั้งเดียวไงแล้วฉันก็ลืมไงว่ามันทำแบบนั้นฉันบอกว่ามันลุกกี่รอบได้หรือเปล่าจะปรากฏว่ามันลุกได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดมึงเอาไอ้ลุกมาเออมีฉันลืมไงล่ะทุกคนอาจจะฟังแล้วงงไงแต่ช่างมันเถอะตอนนี้เพื่อนร่วมทีมฉันก็ล้มไปคนหนึ่งเพราะไปช่วยเพื่อนของฉันตอนนี้ฉันก็ปั่นไฟอยู่ในขณะที่ฉันกำลังปั่นอย่างชิวๆเพื่อนของฉันอีกฝั่งหนึ่งเขากำลังลำบากมากตอนนี้ถ้าถามว่าลำบากอะไรเหรอก็เพื่อนของฉันน่ะกำลังจู้อยู่ยังไงจู้อยู่กับอันเดดสุดมหัศจรรย์แล้วเขาก็ตีล้มอีกแล้วแล้วดูเหมือนว่าอีกไม่นานเขากำลังจะตายเพื่อนร่วมทีมของฉันกำลังจะตายอีกไม่นานและบุรุษไปรษณีย์หรือเพื่อนของฉันก็ได้ส่งจดหมายมาให้ทำให้ฉันปั่นเร็วขึ้นแล้วฉันก็ทำการหาดูว่ามีเครื่องปั่นไฟตรงไหนที่อยู่ไกลจากอันเดดหรือไม่ปรากฏว่ามันไม่มีเลยมันอยู่ใกล้กันทุกอันเลยฉันก็เลยต้องปีกแยกออกไปตรงนั้นพยายามปีกแยกไปทั้งที่สุดท้ายยังไงมันก็สามารถเดินไปตีกูได้เพราะมันไม่ได้อยู่ไกลอะไรจากตัวฉันมากเดี๋ยวเราจะให้ฟังสถานการณ์ในคลิปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วกันอยู่ก่อนเพราะว่าไอ้นั่นเฟสตายแล้วนะลมอีกรอบมันล่วงแน่นอนแต่เขาไม่เห็นเราเขาจะเดินไปช่วยแกโอ้ยเนาะเพื่อนบักฮัมนี่แล้วยิ่งเป็นอันเดดซึ่งความเร็วมันก็เร็วอยู่แล้วไปละมิวฝากทีอืมฝากปั่นหน่อยโอเคปั่นอยู่
ตัวหนึ่งมิมนี่ฉันลากใส่ใครไปแต่มันอยู่ไหนมันอยู่นี่แน่เดี๋ยวไปจุอีกทีเดี๋ยวไปอย่าเพิ่งเข้าเครื่องมันแสดง position มันจะแสดงตำแหน่งพูดผิดเมื่อกี้จะบอกว่าเดี๋ยวไปปั่นไฟขึ้นโอ้ลืมมองอ่ะไอ้บ้าเอ้ยปั่นยับๆและเมื่อกี้ก็คือความวินาศของฉันเมื่อตะกี้นี้หน่อยน่าจะตายแล้วอีกนิดนึงขอบัฟหน่อยเลยนะครับเฮ้ยมึงทำเครื่องแตกหาพี่มึงโอเคเก้าแล้วจุดเลยจุดต้องจุดเราล้มอีกทีไม่ได้แล้วไม่งั้นเราตายทันทีเลยไงเพราะฉะนั้นไปหาประตูเปิดซะโอเคเดี๋ยวนะเขามันไม่ได้เอาตาแดงมาเหรอเอามามันเอามามันเอามาอ้าวแต่ทำไมเมื่อกี้แค่เจ็บเฉยอ๋อมันใช้สกิลพุ่งมันนับเป็นติ่งแค่รอบเดียวไงอ๋อมันมีคนเปิดประตูอยู่โอ้ยรีบเลยโอ้ยเราจะตายแล้วแต่ฝั่งนู้นไม่มีใครอยู่นะเรารู้ปั่นรีบเปิดประตูออกไปเลยเปิดแล้วเอ้ยกดผิดมันเทนี่มันเทเลยไปโอเคเทเลยไปโอ้ยเยี่ยมแย่แล้วเราไม่รู้ด้วยท่ออยู่ไหนอะเปิดประตูเลยมันมาอีกฝั่งแล้วไม่เอาดีกว่าเราเดินอ้อมไปดีกว่าอ้าวยอมแพ้เฉย